อนรีวิว ATD 01พร้อมรีวิวสกิลสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tab Channel นะครับในคลิป Vanguard V นะครับผมกลับมากันอีกแล้วนะครับในคลิปรีวิววันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าคลิปรีวิวนี้ต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษกับทางแอดมินเราก็คืออัปแปะนะครับผมแล้วก็รุ่นน้องไอโตเองนะครับที่ลงเงินมาเปิดกันนะครับผมเชื่อจะเล่นแล้วก็ทำให้น้องๆทุกคนได้มีคลิปดูนะครับผมนั่นคือคลิปอย่างที่เราบอกไว้ต้นคลิปเลยนั่นคือการรีวิวนะครับผมชุด ATD นะครับผมนะหรือว่าเป็นคอลแลบนะครับหรือว่าคอลลาโบนี่แหละนะครับของแวนการ์ดกับโคนันนะครับผมนะยอดนักสืบจิ๋วโคนันที่ทุกคนรู้จักกันนี่แหละนะครับที่อยู่ป.1มาร่วม20ปีแล้วนั่นเองนะครับก็การออกครั้งนี้จะออกมาทั้งหมด2ข้างนะเราก็จะมี2คลิปเหมือนเดิมนะครับนะก็จะมี01 02นะครับวันนี้เราจะมาทำการเปิดนะครับผมกับตัวที่เป็นชุดแรกนะครับในการคอลแลบในรอบนี้ของภาควีนก่อนนะครับผมนั่นคือชุดนะครับ ATD 01นั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นฝั่งของส่วนคูโดชินอิจินั่นเองอ่ะขอดูข้างในกันนิดนึงอื้อแข็งโป๊ะนะครับข้างในก็จะมีสนามอะไรให้นะเนื่องจากว่ามันเป็นชุด ATD นะครับผมนะแต่ว่าก็เหมือนเดิมครับสนามไม่มีอะไรมากอย่าลืมนะครับแกะออกมาทุกครั้งมันจะมีสีแดงอ่ะมีน้องๆบอกว่าเนี่ยพี่มันลูดออกมันก็หลุดละถ้ามันลูดออกอ่ะกรณีที่เราลูดออกพยายามลูดออกมันก็จะยู่ๆอย่างนี้นะถึงมันจะออกได้แต่ว่ามันก็ยังเห็นเป็นอย่างนี้นะครับต้องบอกเลยว่าตรงนี้มันเป็นตัวกันที่ดีนะครับนะแค่แบบเอาออกเนี้ยมันก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับหรือว่าพยายามที่จะลูดออกเนี่ยมันยังไงมันก็จะมีรอยนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันถูกลูดออกนะครับผมนะถึงจะบอกอย่างนั้นก็เถอะนะครับไอ้ติ๊กเกอร์เนี้ยมันเอาไว้แบบติดนะครับผมในอีเวนต์อ่ะเขาบอกว่าหลังกล่องมันมีสุ่มไว้อย่างนั้นเราขอดูการ์ดสุ่มก่อนโอ้เราได้เป็นในส่วนของจิ้นนะครับผมนะชายในองค์กรชุดดำนั่นเองนะครับขออนุญาตซูมนิดนึงนะครับจิ้นนั่นเองนะครับใบนี้อ่ะมาดูข้างในกันนิดนึงครับในตัวเด็กนะครับก็จะมีส่วนของโคนันนะครับผมเป็นเกรด2นะครับนะอ่ะแล้วก็จะมีการ์ดครับตัวเริ่มก็จะเป็นโคนันนะครับเกรด3เป็นคูโดชินิจินะครับผมเดี๋ยวเราจะรีวิวสกิลกันตอนท้ายคลิปนะครับแล้วก็จะมีโอ้จอมจนคริสนะครับผมมีโคนันไม่ฟอยนะครับมีฮัตโตริเฮจินะครับผมแล้วก็โมริโคโกโร่ครับเป็นวานิลานะครับโมริรันนะครับผมแล้วก็ไอ้นี่อะไรนะไอ้ลูกสาวของผู้ว่าไอ้ลูกสาวของตำรวจคาซึฮะอ่ะคาซึฮะนะครับจำชื่อไม่ได้ไม่ได้ดูนานแล้วนะครับแล้วก็มีเพื่อนของรันครับผมนะไอ้ลูกคนรวยนะครับด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์อากาสะเป็น PG นะครับผมแล้วก็ไฮบาระไอนะครับผมเป็นในส่วนของคริติคอลนะครับแล้วก็จะมีแก๊งมันเนี่ยไอเกนตะนะครับจะเป็นคริติคอลเหมือนกันนะครับแล้วก็อายุมิจะเป็นฮิวแล้วก็สุดท้ายเป็นมิสซิฮิโกะนะครับเป็นดรอทิกเกอร์นะครับแล้วมีทิกเกอร์มีกิฟต์นะครับเป็นหน้าของโคนัน1ใบแล้วก็เป็นธรรมดา3ใบนะครับโดยใน1กล่องเนี่ยนะครับก็จะให้มาเกือบครบแหละเอาง่ายๆจะมีแค่บางใบที่เป็น3แค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็เน้นสุ่มหลังกล่องเอานะครับนะจริงๆอ่ะมันจะมีในส่วนของ PG ด้วยนะ PG ที่สุ่มหลังกล่องนะครับเป็นดอทิกเกอร์เผอิญว่าแอตโตเห็นคนเปิดมาแล้วนะครับถามว่ามีมันก็ดีนะครับเพราะมันเป็นดรอ PG นะครับแต่ว่าไม่มีก็ยังไม่เป็นไรนะครับโอเคนะเรามาดูรีวิวไปทีละตัวเลยกว่าขอไอของอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะแยกออกเป็นอีกกล่องนึงนะครับรีวิวครับตัวแรกครับกับเจ้านี้เลยนะครับก็คือตัวโคนันเกรด2นั่นเองนะครับโคนันเกรด2นะครับผมมันชื่อเต็มๆคือยอดนักสืบจิ๋วเอโดคาวะโคนันมีเทคออโต้นะครับผมในช่องแวนการ์ดเมื่อลงมาเขาได้บาร์1โซบาร์1ค้นหาการ์ดที่มีคำว่าชินอิจินะครับในชื่อการ์ด1ใบแสดงและนำขึ้นมือนะครับผมจากนั้นสลับกองการ์ดคุณก็สามารถค้นหาการ์ดที่ติดชื่อชินอิจิได้นะครับมันมีเกรด3นี่ที่ชื่อชินอิจินะครับก็สามารถค้นหาการ์ดใบนั้นได้ต่อมาครับตัวเริ่มครับผมนะเอโดคาวะโคนันครับไลท์ทับจวน1ก็เทคเหมือนตัวเริ่มทั่วๆไปของแวนการ์ดเลยนะครับต่อมาครับผมการ์ดคูโดชินิจินะครับคูโดชินิจิมีเทคออโต้ในช่องแวนการ์ดเรียกการ์ดครับผมเมื่อยูนิตนี้ได้เช็คนะครับผมเจอ normal unit ก็คือไม่เจอทิกเกอร์นั่นแหละนะครับยูนิตนี้จะบวก 3,000 จนจบเทิร์นก็คือถ้าเช็คบอร์ด2ใบมันก็เท่ากับเหมือนได้ 5,000 นะครับ 6,000 มาในตัวแล้วมีเทคอีกเทคนึงนะครับเป็นเทคออโต้ในช่องแวนการ์ดครับผมเมื่อมันลงในสนามเคาน์เตอร์บาร์1ดูการ์ด3ใบบนสุดของกองการ์ดคุณนำ1ใบขึ้นมือนำ1ใบเข้าสู่โซนและนำ1ใบนะครับไว้ใบบนสุดของกองการ์ดคุณอันนี้จะเทคเหมือนพวกตระกูลออราเคิลต่างๆเลยนะครับนะแล้วก็ทำให้เติมโซนได้ด้วยนั่นเองนะครับถือว่าเป็นตัวที่เกรด3ที่โอเคมากเลยสำหรับคูโดชินิจินะครับต่อมาครับผมจอมโจรคิดครับผมหรือ1412เองนะครับมีเทคนะครับออโต้ในช่องแวนการ์ดหรือเรียกการ์ดครับผมเมื่อโจมตีนะครับเคาน์เตอร์บาร์1ครับผมย้ายฟอนต์ทิกเกอร์นะครับย้ายฟอนต์เมเกอร์มาบอกฟอนต์เมเกอร์นะครับนะของคุณ1ใบ
มาที่เซอร์เคิลที่อยู่ในนิ้วเอาง่ายๆครับไอ้ถ้าเทคเนี้ยมันอยู่แวนหรืออยู่เรียก็ได้ถ้ามันตีปุ๊บสมมุติว่าเรามีฟอนต์อยู่ในช่องซ้ายหรือว่าช่องขวานะครับเมื่อโจมตีเคาน์เตอร์บาร์1มันก็จะดูดมาอยู่แล้วมันก็จะเพิ่มพลังได้เลยนะครับแล้วก็มีเทคล่างด้วยมีเทคล่างในช่องเรียกาดนะครับเป็นออโต้เมื่อโจมตีฮิตขออภัยเมื่ออยู่ในโจมตีไม่ฮิตนะผมโซบาร์1นะครับดีดมันขึ้นมือถ้าสมมุติเราตีไปเฮ้ยไม่ฮิตเอาขึ้นมือสมมุติเอาลงเรียไปอย่างเงี้ยตีแล้วไม่ฮิตก็จะดีดขึ้นมือแล้วเธอหน้าเอามาไลฟ์ใหม่เพื่อได้กริปใหม่ได้ด้วยนะครับนะก็เป็นตัวนึงครับที่สามารถสแต็กขึ้นลงได้ต่อมาครับผมฮัตโตริเฮจินะครับเฮจิมีความสามารถออโต้ในช่องเรียกาครับผมเมื่อลงในสนามดูการ์ด2ใบบนสุดของคุณนำการ์ดเหล่านั้นนะครับไว้ใบบนสุดของกองการ์ดคุณนะนำการ์ดเหล่านั้นนะครับเรียงไว้ใบบนสุดของกองการ์ดคุณก็คือดูการ์ด2ใบแล้วก็โปะไว้ที่เดิมนะครับมีเทคนึงครับเป็นเทคออโต้เหมือนกันนะครับถ้าคุณได้เช็คนะครับเจอ normal unit อยู่ในบวก 3,000 จนจบเทิร์นนะครับเทคในช่องเรียกาดก็ถือว่าดีนะนะครับแต่ว่าเอาจริงๆสแตทมันจะค่อนข้างต่ำนิดนึงนะสำหรับฟอร์สนะครับผมเพราะว่ามันมีแค่ 9,000 เองนะครับต่อมาครับก็จะเป็นโมริโคโกโร่ครับผมก็เป็นวานิลาไม่มีอะไรเลยนะครับก็พลังหมื่นชิวหมื่นแค่นี้เองง่ายๆแต่ให้มา3ใบนะในชุดให้มา3ใบเกรด1ครับผมนะครับโมริรันนะครับมีเทคออโต้ในช่องเรียกาดเมื่อยื้อโจมตีแวนการ์ดผมถ้าแวนการ์ดของคุณนะครับมีคำว่าชินิจินะครับหรือว่าโคนันในชื่อการ์ดยูนิตนี้บวก 5,000 จนจบการต่อสู้เป็นเกรด1ที่เล่นกับติดชื่อโคนันหรือชินิจินั่นเองนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะฟริกนิดนึงนะครับโอเคต่อมาครับผมคาซิฮะนะครับผมนะโทยามะคาซิฮะมีเทคออโต้ในช่องเรียกาดเมื่อยูนิตนี้บูสต์นะครับผมให้เฮจินะครับให้ยูนิตที่มีถ้ายูนิตที่ถูกบูทมีชื่อว่าเฮจิยูนิตนี้จะบวก 5,000 จนจบการต่อสู้มันเป็นตัวบูทเฉพาะของเฮจินั่นแหละนะครับถ้าอันเนี้ยจะใส่คาซิฮะต้องเล่นกับเฮจินะครับต่อมาครับผมก็จะเป็นด็อกเตอร์อากาสะนะครับด็อกเตอร์อากาสะเองเป็นสกิลเซนติเนลครับเอาปลาลงการ์เดียนได้ทิ้งมือ1แล้วก็เลือกยูนิต1ใบไม่ฮิตแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไฮบาระไอนะครับผมจะเป็นคริติคอลนะครับนะแล้วก็จะมีโคจิมะเกนตะนะครับผมก็จะเป็นคริติคอลเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีชื่ออะไรนะโยชิดะอายุมินะครับอันนี้เป็นคิวทิกเกอร์นะครับผมพลังเนี่ยก็จะคือ2พลัง 5,000 ป้องกัน 20,000 ไอ้พวกทิกเกอร์เมื่อกี้ก็พลัง 5,000 ป้องกัน15,000 นะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของซึบุระยะมิซึฮิโกะนะครับก็จะอันนี้เหมือนเดิมครับพลังโจมตี 5,000 ป้องกัน 5,000 นะครับผมแล้วก็สำหรับฟอนต์ก็สำหรับทิกกิฟต์นะครับเมเกอร์ของฟอสก็เหมือนเดิมครับผมก็เป็นบวกหมื่นนะครับนะก็เมื่อใครอยู่เมื่อเกรด3ที่มีกิฟต์เมเกอร์นะครับลงช่องแวนการ์ดเวลาไลท์นะครับก็จะได้กิฟต์มา1ใบนะครับผมสามารถฝังช่องแวนช่องเรียก็ได้แล้วก็จะบวกหมื่นแค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับชุดนี้นะครับนะก็ถือว่ามีให้เปิดกันครับราคามันจะแพงกว่าชุดธรรมดานิดนึงนะครับผมนะชุดธรรมดาปกติเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ135นะทุกวันนี้อันนี้จะประมาณ145บาทนะครับสำหรับตัว TD มันนะครับผมนะยังไงก็จะมีคลิปจัดเด็กกับเล่นให้ดูเหมือนกันนะครับผมตอนนี้นะแต่ก็ต้องบอกว่ารอหน่อยเนาะเพราะอะไรต่างๆนานาก็มาเป็นคิวนะครับผมนะก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชอบกดไลค์ตามกด Subscribe ข้างล่างนี้เลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆ Subscribe อ่ะนะครับคลิปใหม่ๆมาปุ๊บได้ดูทันทีเลยนะครับผมนะแล้วก็ใครอยากสนับสนุนเราครับก็สามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้ครับลิงก์ก็อยู่ข้างล่างนะครับผมสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้เพียงเดือน35บาทเท่านั้นฝากครับผมแฟนเพจครับ VLT by Tab Channel ครับผมร้านเราแท็บช็อปนะครับสนใจสินค้าแวนการ์ด V เนี่ยสามารถติดต่อเราได้นะครับผมนะมีขายเช่นกันนะครับวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของเราผมสวัสดีครับแท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ผมขอขอบคุณคุณพศพิศนภูมากครับผมคุณ Resident Evil สถานอาศัยแห่งความชั่วร้ายคุณจามิกรนะผมและคุณ Star Vader ธีรพัฒน์มากๆครับที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับ